วันนี้18นาฬิกานะครับตัวแทนจากประเทศไทย BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับจะเจอชุนนำดราก้อนส์นะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือ1คะแนนอาจจะเพียงพอกับการเป็นที่1นะครับแต่เพื่อความชัวร์ครับ3คะแนนดีที่สุดนะครับ BG วันนี้เจอกับชุนนำดราก้อนได้อิกซานฟานดี้หายเจ็บกลับมานะครับแต่ก็ต้องลุ้นว่าจะเสี่ยงใช้หรือเปล่าส่วนชุนนำดราก้อนส์เนี่ยล่าสุดเอาชนะยูไนเต็ดซิตี้มาได้นะครับแต่ว่าการเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดของชุนนำดราก้อนส์เนี่ยก็น่าจะยากแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าชุนนำดราก้อนส์ผลงานในการเจอกับ BG เจอกับเมลเบิร์นเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูนัดนี้มาดูเงื่อนไขกันหน่อยละกันนะครับ BGต้องการที่จะชนะนะครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มกรณีที่ถ้าชนะเนี่ย BG จะมี14คะแนนนะครับแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดูผลคู่ของเมลเบิร์นซิตี้นะครับกับยูไนเต็ดซิตี้ด้วยนะครับขณะที่ถ้าเสมอครับเสมอเนี่ยก็ยังต้องลุ้นว่าจะเป็นที่1มั้ยเพราะว่าคู่ของ BG เนี่ยแข่งก่อนลูกได้เสีย BG เนี่ยบวกอยู่5นะครับบวกอยู่มากกว่าเมลเบิร์นเนี่ย5ลูกถ้าเกิดสมมติว่าเมลเบิร์นชนะทางยูไนเต็ดซิตี้ไม่เยอะเนี่ยมีโอกาสที่ BG ก็จะยังเป็นที่1แม้ว่าจะแต้มเท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังลุ้นได้แต่ถ้าเกิดหลุดเป็นที่2จริงๆเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ยังมีพอสมควรแต่ถ้าสมมติกรณีที่แพ้นะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดจะถูกตัดในการไปคิดคำนวณอันดับที่2กับสายอื่นเนี่ยจะถูกลบออก6คะแนนนะครับ11ลบ6เนี่ยเหลือ5ซึ่ง5คะแนนเนี่ยพอมันไปเทียบกับสายอื่นๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เขาได้คะแนนมากกว่า BG ไปแล้วกรณีที่ BG แพ้ก็คือ BG อย่างที่บอกคือถ้าลบ6เนี่ยจะเหลือ5แต่มีกลุ่มของเชียงรายก็คือคิดฉีเนี่ยเขาได้6ไปแล้วก็คือเท่ากับว่าสู้ไม่ได้แล้วสายหนึ่งแต่ในกลุ่มอื่นๆก็ยังมีก็คือกลุ่ม F กับกลุ่ม H เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ย2กลุ่มนี้ทีมที่เป็นอันดับ2แต้มอาจจะมากได้ถึง7คะแนนเลยนะครับซึ่ง BG เหลือ5ก็สู้ยากใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญนะคุณผู้ชมคะด้วยความที่ BG ปทุมยูไนเต็ดเป็นตัวแทนทีมจากไทยไปสู้ใน FC Champions League การทำผลงานของตัวเองให้ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามีผลต่อการพิจารณาโควต้าของ AFC ด้วยนะคะว่าจะให้โควต้าเราตอนนี้โควต้าเราคือ 2+2 อยู่ใช่ครับนะคะเพื่อทำผลงานให้ดีเพื่อรักษาโควต้านี้เอาไว้ครับถ้าสมมติว่าวันนี้เข้ารอบทำได้เนี่ย 2+2 ในปี 2024-25 ก็น่าจะอยู่กับเราต่อแต่ถ้าสมมติกรณีที่เกิดไม่ชนะหรือไม่ได้เข้ารอบเนี่ยมันก็อาจจะยังลุ้นต่อนะครับว่าเราจะได้2+2เหมือนเดิมไหมเพราะมันก็ยังมีมาเลเซียเวียดนามที่ก็ขับเคี่ยวกันอยู่ใช่ค่ะ